สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพาทำสังขยาใบเตยบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้นะคะเอาไปทำเป็นไส้ขนมปังหรือว่าเอาไปจิ้มกับขนมปังได้ทุกอย่างเลยแถมทำง่ายมากๆถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะน้ำใบเตยที่เราใช้นะคะจะต้องเป็นใบเตยหอมเท่านั้นไม่อย่างนั้นใบเตยจะไม่หอมสำหรับอัตราส่วนการคั้นน้ำใบเตยปุ้ยจะใส่เอาไว้ข้างล่างคลิปกดดูได้เลยสำหรับกะทิจะเป็นกะทิกล่องหรือกะทิคั้นสดก็ได้ปุ้ยใช้กะทิกล่องยี่ห้อนี้นะคะใส่ลงไปในชามผสมได้เลยค่ะอันนี้เอามาให้ดูนะคะว่าปุ้ยใช้แป้งกวนไส้ตาดาวถุงจะเป็นแบบนี้นะถ้าเราไม่มีแป้งกวนไส้ตาดาวแล้วก็ให้เราใช้แป้งข้าวโพดแทนตามด้วยน้ำตาลทรายไข่ไก่ปุ้ยใช้เบอร์3นะคะและก็เกลือหลังจากใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเอาให้ละลายเข้ากันให้หมดเลยนะหลังจากได้แบบนี้แล้วเอาไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากคนส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วให้นำมากรองอย่างน้อย1รอบให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าก้นชามเขายังมีเศษแป้งเศษไข่เพราะฉะนั้นอย่าข้ามขั้นตอนนี้นะคะหลังจากนั้นให้เปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่ะเราจะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเดือดอันนี้ห้ามเราหยุดมือนะคะเราจะต้องคนไปเรื่อยๆไม่อย่างนั้นนะคะจะไม่ติดก้นหม้อได้หลังจากเดือดเรียบร้อยแล้วยกไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากได้สังขยาใบเตยร้อนๆมาเรียบร้อยแล้วเราจะต้องคนสังขยาใบเตยจนกว่าสังขยาใบเตยจะอุ่นค่อนเย็นหากว่าเราไม่คนสังขยาใบเตยนะคะเขาจะกลายเป็นแผ่นแป้งด้านหน้าเนื้อจะไม่เนียนคนจนอุ่นค่อนเย็นหลังจากนั้นเราก็เอาไปใส่แพ็กเกจได้เลยแพ็กเกจที่ปุ้ยจะแนะนำนะคะก็คือถ้วย EPP 7ออนซ์เป็นถ้วยแบบมีฝานะคะ1ถ้วยปุ้ยจะตักอยู่ทั้งหมด200กรัมหรือประมาณ3ส่วน4ของถ้วยอันนี้กะเอาเองนะคะจะกะประมาณหรือช่างก็ได้เสร็จแล้วก็ปิดฝาเราก็จะได้แพ็กเกจประมาณนี้เลยค่ะนอกจากนี้เราสามารถขายคู่กับขนมปังได้แพ็กเกจที่ปุ้ยแนะนำนะคะก็คือกล่องสแน็คบ็อกซ์สั่งขยะ1สูตรสามารถตักแบ่งได้5ถ้วยขนมสามารถอยู่ในตู้เย็นได้ 5-7 วันมาค่ะเรามาเทสขนมกันปุ้ยจะใช้ขนมปังจิ้มสั่งขยะให้ดูแบบนี้นะคะเนื้อจะออกเนียนแบบนี้เลยสามารถกินคู่กับขนมปังได้ทุกชนิดแล้วก็เอาไปทำเป็นไส้ขนมหรือว่าเป็นไส้เอกแขก็ได้ค่ะสุดท้ายค่ะเรามาคำนวณต้นทุนกันต้นทุนสั่งขยะใบเตย1สูตร43บาทสั่งขยะนะคะ1ถ้วยต้นทุนจะอยู่ที่ 8.6 บาทถ้าจะทำขายนะคะปุ้ยแนะนำราคาขายอยู่ที่ถ้วยละ20บาทถ้ารวมขนมปังด้วยก็เซตละ 35-40 บาทค่ะถ้าใครทำแล้วอย่าลืมมาบอกปุ้ยบ้างนะคะแล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ